ันไม่คิดว่าแกจะเลวได้ขนาดนี้ถึงกับหักหลังฉันเป็นชู้กับพระตายังไม่พอวันนี้แกยังเลวถึงขนาดฆ่าสมคิดโดยไม่รู้สึกผิดถ้าแกคิดว่าสิ่งที่แกกับพระตาทำจะไม่มีใครรู้แกคิดผิดในคอกม้าคืนนั้นฉันเห็นหมดทุกอย่างความจริงแล้วฉันยังไม่ตายฉันจะวนเวียนอยู่รอบตัวแกและคอยจับตาดูแกทุกฝีก้าวฉันจะเป็นคนจัดการกับแกเองเฮ้ยใครอ่ะฝีมือแกใช่ไหมแกเป็นคนทำใช่ไหมเฮ้ยคุณทำอะไรวะไอ้เหี้ยฝีมือมึงใช่ไหมแกปลอมลายมือคุณท่านมาปั่นหัวฉันใช่ไหมแกใส่ร้ายฉันเรื่องฆ่าทนายสมคิดไม่สำเร็จแกเลยใช้วิธีสกปรกแบบนี้ใช่ไหมผมไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ว่าแกจะใช้วิธีไหนแกก็ทำอะไรฉันไม่ได้จำไว นายกำลังหากระดาษแผ่นนี้อยู่ใช่ไหมนายจะบอกฉันได้หรือยังว่านายเป็นใครแล้วทำไมนายถึงไล่มือเหมือนคุณท่านว่ายังไงล่ะสองตอบฉันมาสิว่านายเป็นใครทำไมนายถึงลายมือเหมือนคุณท่านแล้วไอ้เรื่องจดหมายที่นายอ้างว่าเป็นของคุณท่านตอนที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้เนี่ยนายเป็นคนปลอมลายมือคุณท่านใช่ไหมนี่นายเข้ามาที่บ้านนี้เพื่ออะไรนายต้องการอะไรกันแน่วะวายุครับผมไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณเชื่อดีนะงั้นก็ไปคุยกับตำรวจคุณวายุครับเอางี้ดีกว่าผมว่าคุณควรไปเจอคนคนหนึ่งกับผมนะครับตกลงเรื่องของนายนี่มันเกี่ยวอะไรกับนะวันดีอะไปถามวันดีป่ะแล้วเดี๋ยวก็รู้เองอะแน่ใจหรอว่าจะบอกความจริงทุกอย่างจริงความจริงอะไรหรอครับนาวันดีนี่สองเขากำลังปกปิดอะไรพวกเราอยู่อะสองเขาไม่ได้ปกปิดอะไรหรอกแต่เขาแค่ไม่รู้จะบอกยังไงให้เธอเชื่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ลายมือบนกระดาษแผ่นนี้ดีไหมครับว่าทำไมลายมือสองเขาถึงเหมือนลายมือคุณท่านขนาดนี้แล้ววันนั้นที่น้าวันดีพาสองเข้ามาที่บ้านเนี่ยทำไมน้าวันดีถึงต้องร่วมมือกับเขามาหลอกพวกเราด้วยครับ
น้าไม่ได้หลอกจดหมายฉบับนั้นปรเมศเป็นคนเขียนจริงๆรวมถึงฉบับนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับนะวันนั้นเราก็เห็นกับตาไม่ใช่หรอครับว่าคุณท่านถูกเผาไปแล้วแล้วคุณท่านจะมาเขียนจดหมายพวกนี้ได้ยังไงเพราะความจริงปรเมศยังไม่ตายน้ากำลังจะบอกผมว่าน้าร่วมมือกับสองมาหลอกคุณปิ่นแล้วก็หลอกพวกเรานั่นหรอน้าพูดความจริงปรเมศยังอยู่ก็ถ้าคุณปรเมศยังอยู่เนี่ยถ้าอย่างนั้นน้าก็พาคุณท่านมาหาผมสิครับน้าวันดีบอกผมได้ไหมล่ะครับว่าตอนนี้คุณท่านอยู่ที่ไหนคุณท่านอยู่ไหนล่ะครับน้าอะไรฉันอยู่นี่นายพูดอะไรวะโอเคฟังนะฉันคือปรเมศจริงๆวันนั้นฉันเล่นเปียโนอยู่กับปิ่นแล้วหลังจากนั้นฉันก็เกิดอาการอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วก็หลังจากนั้นฉันก็มาอยู่ในร่างผู้ชายคนเนี้ยนี่คือความจริงนี่กำลังเล่นอะไรกันอยู่วะแล้วนายพูดว่าอะไรฉันไม่ตลกด้วยนะเว้ยคือถ้านายเป็นมิจฉาชีพแล้วนายมาหลอกฉันเนี่ยฉันยังพอให้ภัยได้แต่นี่ถึงขนาดมาหลอกว่าเป็นคุณท่านนอกจากนายจะเลวแล้วเนี่ยนายยังมาเล่นกับความรู้สึกคนอื่นอีกเหรอทางที่นายก็รู้ไม่ใช่หรอว่าคุณท่านมีความหมายกับฉันแค่ไหนเฮ้ยฉันคือปรเมศจริงๆว่าโยทำไมทำกับปรเมศแบบนี้คุณท่านดีกับน้าวันดีทุกอย่างแต่น้าวันดีร่วมมือกับมันมาหลอกผมเนี่ยนะมาหลอกผมกับหลอกทุกคนคุณน้าทำได้ยังไงครับสองไปช่วยกันตามหาคุณปิ่นเร็วทำไมครับเกิดอะไรขึ้นคุณปิ่นเอาไปขี่ม้าแล้วม้าพยศเข้าไปในป่าตอนนี้เจอตัวแต่ม้าไม่เจอตัวคุณปิ่นเลยนั่นคืออานม้าที่ปิ่นใช้ประจำหลอกทำไมเป็นไหมเพราะว่าฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครนายเข้าหาคุณปิ่นทำไมถึงฉันจะอยากให้คุณท่านกลับมาแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ทำใจเชื่อไม่ได้จริงๆว่าคุณท่านจะอยู่ในร่างของนายวายุฉันขอให้เธอเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งเหมือนพ่อของเธอนะพ่อเธอเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งเป็นสามีที่ดีทั้งเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเธอโชคดีมากโชคดีมากที่มีพ่อแบบนั้นจำประโยคในคลิปได้ไหมสุขสันต์วันเกิดนะวายุสุขสันต์วันเกิดนะวายุลูกพ่อพ่อขอให้วายุเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมีชีวิตที่สดใสมีความสุขกับชีวิตมากๆนะลูกแล้วก็ถ้าวายุเจอปัญหาอะไรเนี่ยพ่อก็ขอให้วายุเจอทางออกที่ดีวันเกิดปีนี้เนี่ยพ่อขอโทษนะที่ไม่ได้อยู่กับลูกทั้งที่พ่อตั้งใจว่าจะอยู่เป่าเค้กกับวายุทุกปีเลยนะเอาเป็นว่าปีหน้าเนี่ยพ่อสัญญาเลยนะว่าพ่อจะไม่พลาดอีกพ่อรักวายุมากนะคุณท่านครับผมว่าคุณท่านมาช่วยอวยพรให้กับวายุด้วยได้ไหมครับนะครับเชิญครับคุณท่านวายุขอให้เธอโตขึ้นแล้วก็เป็นคนดีเหมือนกับพ่อของเธอนะพ่อของเธอเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของสามีและแม้กระทั่งหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเธอจะโชคดีมากนะที่มีพ่อที่ดีแบบนี้สุขสันต์วันเกิดวายุแฮปปี้เบิร์ธเดย์วายุนี่คือคำอวยพรตอนเธอ3 ขวบ
ตอนนั้นพ่อเธอต้องตามฉันไปทำงานที่สิงคโปร์เลยไม่ได้อยู่เป่าเค้กกับเธอหลังจากที่พ่อเธอจากไปวันเกิดทุกครั้งเธอก็จะหยิบคลิปนั้นขึ้นมาดูแม้แต่ตอนที่เธอสอบเข้าได้เธอก็ไม่ลืมที่จะบอกพ่อของเธอพ่อครับผมสอบติดคณะบริหารแล้วนะครับต่อไปผมจะได้ช่วยงานคุณท่านแทนพ่อผมจะตอบแทนที่ท่านรักแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราอย่างดีมาตลอดแต่พ่อไม่ต้องห่วงเลยนะครับถึงตอนนี้ผมจะยังไม่เก่งเท่าพ่อเนี่ยแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่มีวันทิ้งคุณท่านไม่มีวันทิ้งคุณปิ่นกว่าที่นี่เด็ดขาดอายุฉันขอบใจเธอมากนะที่เธอรักษาสัญญาไม่ทิ้งฉันไม่ทิ้งปิ่นคุณท่านโทษนะครับที่ไม่เชื่อคุณท่านตั้งแต่แรกผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าจะได้เจอคุณท่านอีกครั้งท่านจำเรื่องผมได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันเป็นผมเองที่กลับจำคุณท่านไม่ได้เลยลูกเธอไม่ผิดนะที่เธอไม่เชื่อดูฉันเองสิฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันจริงๆขอบใจมากนะวายุเข้มแข็งเลยละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจึงไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชดใช้